ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับวันอังคารที่24 มีนาคม 2558สดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโอนะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญคือในส่วนของพวกเราเองเนี่ยก็คงจะเดินทางไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่สภากาชาดไทยแต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในแง่ของทางสาธารณสุขแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติด้วยนะครับทุกวันที่24มีนาคมของทุกปีเนี่ยได้ถูกกำหนดให้เป็นวันโรคโลกนะครับเขาบอกว่าวันโรคเนี่ยถือว่าเป็นโรคติดต่อที่มีความร้ายแรงชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่ในเรื่องของสาธารณสุขรวมถึงการแพทย์ยังไม่ได้มีความทันสมัยแบบนี้นะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็มักจะได้รับการรังเกียจของสังคมเพราะเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมักจะมีอาการไอเรื้อรังแล้วก็สามารถที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ในเวลาต่อมานะครับและหลังจากนั้นถ้าเป็นต่อเนื่องเรื้อรังก็ร่างกายจะทรุดโทรมเบื่ออาหารนะฮะผ่าผอมจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุดนะครับปัจจุบันนี้วัณโรคก็ยังถือว่าเป็นปัญหาที่ทางระดับประเทศนานาชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกนะครับก็ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องและจะมีการนัดประชุมพูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กลุ่มแพทย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าติดตามเพราะต้องบอกว่าจำนวนและปริมาณของผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับฉะนั้นทุกวันที่24มีนาคมนี้นะครับก็ถูกกำหนดให้เพื่อที่จะตระหนักถึงความรุนแรงของกลุ่มโรคนี้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดครับนะคะส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าอาการของวัณโรคเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาการที่เห็นชัดได้ชัดเลยคือไอเรื้อรังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปเขาบอกว่าอยู่ในช่วงของการสันนิษฐานว่าอาจจะมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงการเป็นวัณโรคด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบางคนกังวลว่าถ้าเกิดเป็นแล้วเคยได้ยินว่ามันไม่หายนี่นารักษาไม่ได้จริงๆแล้วที่บอกทางการแพทย์เนี่ยนะคะถ้าทานยาครบทุกเม็ดทุกมื้อนะคะแล้วก็มีผู้ที่กำกับดูแลใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกอย่างเมืองนอกนะคะอย่างอเมริกาอินเดียเองก็ตามเนี่ยเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยกำกับดูแลหรือไม่ก็จะเรียกผู้ป่วยนะที่เป็นวัณโรคเนี่ยมาทานยาต่อหน้าแพทย์เลยเพราะว่าถ้าขาดไปแม้แต่นิดเดียวอาจจะเม็ดเดียวมื้อเดียวเนี่ยอาจจะไม่เกิดอาการดื้อยาได้แต่ถ้าเกิดว่ารับประทานครบนะตามที่แพทย์ได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอโอกาสที่จะดีขึ้นก็มีมากทีเดียวจ้ะนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่เป็นโรคติดต่อแล้วก็สถิติมีมากขึ้นทุกปีทุกปีโดยเฉพาะที่อินเดียนะบอกว่ามีมากขึ้นตลอดแต่ว่าก็มีการเข้มงวดมีการดูแลกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของกำลังใจฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะคะญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรควัณโรคเนี่ยอยู่ที่บ้านหรือว่ากำลังดูแลรักษาอยู่สิ่งสำคัญต้องให้กำลังใจเขาใช่นะการแสดงบางครั้งการแสดงอาการที่ทำให้คนป่วยรู้สึกแบบท้อใจหรือว่าเราจะเป็นภาระหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละเป็นการบั่นทอนความรู้สึกของคนที่ป่วยจริงๆเนาะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการดูแลการป้องกันนะคนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลป้องกันอย่างเช่นแบบว่าอาจจะใส่หน้ากากนะสวมถุงมือล้างมือให้สะอาดเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารเองจะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงนะเราเลี่ยงได้แต่ว่าอย่าไปแสดงภาวะรังเกียจนะหรือว่าอาจจะไม่ชอบเขาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้คนที่ป่วยภาวะกำลังใจเขายิ่งลดลงไปเรื่อยๆจ้ะก็ถ้าถามว่าแล้วทำไมถึงกำหนดเป็นทุกวันที่24มีนาล่ะนะครับก็บอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พุทธศักราช2425ในวันที่24มีนาคมดร.โรเบิร์ตคอสนะครับได้ประกาศการค้นพบสาเหตุของโรควัณโรคติดคือในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าถอยกลับไป2425เนี่ยช่วงนั้นวัณโรคเนี่ยมีการแพร่กระจายทั่วทั้งทวีปยุโรปและอเมริกาและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงถึง1/7ของประชากรทั้งหมด
ฉะนั้นก็ถือว่าการพบครั้งนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่มีความสำคัญนะครับจึงยึดถือเอาวัน24มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่เฝ้าเตือนให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงพิษภัยและก็โทษของวัณโรคครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะเป็นเรื่องราวดีๆอย่างน้อยก็เป็นวันสำคัญนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนบางครั้งอาจจะหลงลืมไปว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรเนี่ยจะได้มาคอยเตือนกันว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญนะหรือว่าดูแลกับผู้ที่เขาป่วยโรควัณโรคจริงๆแล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่แบบในเมืองไทยอย่างเดียวคือมันเป็นทั่วโลกนะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดวันนี้ให้เป็นวันที่เราจะต้องดูแลหรือว่าป้องกันนะคะโรควัณโรคที่จะเกิดขึ้นนี่เองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆฝากไว้สำหรับเช้าวันนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะเช้าวันนี้นี่แหละค่ะที่เราทุกคนจะได้ไปรวมพลังกันนะคะมอบชีวิตนะมอบเลือดให้เลือดนะคะกับทางสภากาชาดไทยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยทางสภากาชาดก็จะส่งเลือดเนี่ยนะคะไปตามโรงพยาบาลต่างๆต้องบอกว่ามีหลายแห่งมากจริงๆที่ร้องขอเข้ามาแล้วก็คลังเลือดก็ใกล้ที่จะหมดเต็มทีนะไม่ว่าจะเป็นเลือดกรุ๊ปอะไรก็ตามจะหายากไม่หายากตอนนี้จำเป็นแล้วก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจริงๆนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังเดินทางไปที่สภากาชาดไทยนะคะก็จะได้มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดร่วมกันนะคะคือเบื้องต้นนะบางท่านบอกว่าบางท่านไปมาครั้ง2ครั้งไม่ได้มีโอกาสบริจาคก็มีเพราะว่าสภาวะร่างกายที่อาจจะไม่พร้อมแล้วตัวเราเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเองพร้อมไม่พร้อมอย่างไรเมื่อไปถึงแล้วนะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนก่อนของทางรายการก่อนแล้วก็เดินเข้าไปนะในช่องต่อแถวก็จะเป็นการลงทะเบียนก่อนตรวจสุขภาพก่อนที่จะไปบริจาคเลือดนี่เองก็จะเป็นการให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับย้อนหลังไปในอดีตเนี่ยตามข้อกำหนดของทางสภากาชาดนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องทำการตรวจเช็คคุณภาพของโลหิตของผู้ที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคว่าวันนี้สุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเลือดลอยไหมนะครับหรือบางคนที่รีบวิ่งรีบเดินทางมาก็พอวัดความดันแล้วความดันสูงก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้พักสักระยะหนึ่งก่อนเพราะมันเป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดความดันสูงยังต่อเนื่องเนี่ยรวมไปถึงฝากนะฮะสำหรับคนที่กำลังเดินทางหรือว่าอยู่ระหว่างการรับประทานอาหารก่อนจะบริจาคขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีความมันนะครับเพราะมันจะทำให้สีของพลาสมาเนี่ยเป็นขาวขุ่นผิดปกติไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะที่สำคัญผมเชื่อว่าทุกคนก็คงตั้งใจที่จะนอนหลับพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ก็มีหลายคนนะฮะที่บริจาคพร้อมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วบางคนก็จะบอกว่าน่ารักมากนั่งรถโดยสารนะมวยมาจากสมุทรปราการเนี่ยอย่างครั้งที่แล้วเขาบอกว่ามาหนูมาเกือบไม่ทันเลยมาตอนที่อาจารย์กำลังมอบพระนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงเวลานั้นนะแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าในแง่ของการจราจรคงไม่น่าจะเป็นเหมือนในช่วงดังกล่าวแล้วก็ไปเจอกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านด้วยแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในภาคบ่ายเนี่ยผมเองก็จะทำการตรวจดวงชะตาะนะครับเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลให้กับทุกท่านเนี่ยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยเราจะย้ายวิกไปตรวจดวงชะตากันที่ร้านหนังสือ C1 Book ชั้น2ที่จตุรัสจามจุรีนะครับซึ่งได้กรุณาเอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ขอบพระคุณนะครับนะฉะนั้นใครที่นะคะกำลังเดินทางไปนะคงได้มีโอกาสได้ไปเจอกันรวมไปถึงได้ไปตรวจสอบดวงชะตาร่วมกันด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนมีความสุขใจที่จะได้มีโอกาสเป็นผู้ให้จริงๆแล้วก็ให้เลือดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทั้งอุบัติเหตุเองก็ตามการผ่าตัดนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทุกเขาว่าทุกวินาทีมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญจริงๆการที่มาให้เลือดกันในช่วงของปลายเดือนมีนาคมแบบนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงสงกรานต์สถิติเนี่ยจะมีตลอดเลยทั้งอุบัติเหตุเองแล้วก็บางทีเนี่ยบางครั้งคลังเลือดไม่พอต้องวิ่งขอจากโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้นี่แหละค่ะต้องบอกตอนนี้เป็นการที่เราได้สะสมแล้วก็ได้เป็นการต่อบุญต่อยอดกันด้วยแล้วก็เลือดเนี่ยบางครั้งเขาเก็บได้ไม่นานนะถึงเวลาก็จำเป็นที่จะต้องเขาเลยต้องทิ้งไปต้องมีเพราะฉะนั้นการบริจาคเลือดเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีนึงให้ทีแล้วกันเหมือนก็ไปฟรีซหรือไปฝากธนาคารเลือดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าคือเก็บได้ไม่นานจริงๆค่ะเขามีระยะเวลาของเขาฉะนั้นพอถึงเวลาที่เลือดใช้ไม่ได้นั้นแล้วก็กลายเป็นช่วงของการเร่งด่วนเนี่ยก็ต้องมีการเนี่ยแหละค่ะ
ขอรับบริจาคเลือดกันตลอดเวลาฉะนั้นใครที่แข็งแรงร่างกายพร้อมเนาะก็ไปบริจาคเลือดร่วมกันก็แล้วกันประเด็นที่มุ้ยพูดเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันก็เคยสอบถามว่าเอาอย่างนี้ยังไงล่ะโอ้เลือดมาบริจาคกันจำนวนมากอย่างนี้ถึงเวลามัน expire มันใช้ไม่ได้เนี่ยทางเจ้าที่บอกว่าอ๋อไม่ต้องกลัวค่ะช่วงนี้เบิกหมดไม่มีเลือดที่ว่าจะเก็บไว้จนหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ไม่มีก็คือเลือดทุกกลุ่มเนี่ยตอนนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆแล้วก็อีกประเด็นที่เคยพูดเราเองอาจจะไม่ทราบก่อนหน้านี้ก็คือแม้กระทั่งคนที่กำลังจะเดินทางส่วนใหญ่เขาจะมีการแก้เคล็ดช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยก็ไปบริจาคโลหิตนอกจากสร้างกุศลแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกแคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งในแง่ของอานิสงส์ก็ส่งผลเช่นนั้นนะครับแต่ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันจะแตกต่างจากช่วงอื่นหน่อยในเรื่องของอุณหภูมิถึงจะไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่จากการค้นหาข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับผู้รู้เขาบอกว่าในเรื่องของอุณหภูมิหน้าร้อนเนี่ยมันมีผลนะครับเวลามีอักซิเดนต์หรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยและต้องมีการเสียโลหิตจะไหลออกมามากกว่าปกติฉะนั้นแน่นอนในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เนี่ยมันก็มีสูงกว่าในสภาวะช่วงเวลาอื่นและอย่างที่มุ้ยเรียนน่ะบางครั้งมันผมใช้แค่คำว่าเสี้ยววินาทีการผ่าตัดใหญ่หรือในเรื่องของการผ่าตัดฉุกเฉินผู้ช่วยชีวิตคนเนี่ยโลหิตมันจำเป็นมากและไม่ใช่หมดแค่วันนี้นะหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยใครที่อาจจะไม่สะดวกมาวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งยังไม่ครบ3เดือนก็ไม่เป็นไรเมื่อตัวเองครบ3เดือนแล้วสะดวกที่จะเดินทางไปที่สภากาชาดหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ไปบริจาคอย่า กังวลนะบางคนบอกอ้วนหรือเปล่าอ้วนไหมหรือว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าก็1ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่มาบริจาคโลหิตร่วมกันเนี่ยหลายๆคนก็บริจาคกันหลาย10ครั้งแล้วทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อ้วนเห็นไหมผมไม่อ้วนเห็นไหมผมไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่เคยลางานอันนี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นจริงๆเพราะว่าร่างกายเมื่อขับเลือดออกไปเนี่ยก็จะมีการผลิตเลือดขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการทดแทนนะฉะนั้นอย่ากังวลว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ่อนแอในระยะยาวหรือเปล่าไม่ขอเพียงแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำสมมุติบริจาคแล้วเนี่ยแน่นอนวันนี้หลังจากบริจาคขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงใช้กำลังกายหนักๆโดยเฉพาะการออกกำลังกายวันนี้งดสักหนึ่งวันนะครับไม่ว่าใครจะออกประจำอยู่แล้วก็ตามแล้วก็ควรจะรับประทานยาสร้างเม็ดเลือดที่ทางสภากาชาดเนี่ยเขาแจกให้จะได้ป้องกันปัญหาในเรื่องของพวกโลหิตจางนะแค่นี้แหละครับแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำแบบนี้ง่ายๆและคุณเองก็จะสามารถบริจาคได้เรื่อยๆนะครับน่าแต่ว่าใครที่อาจจะไม่ทันรอบนี้นะไม่เป็นไรนะคะก็ถึงครบกำหนดแล้วก็ไปบริจาคเลือดตามปกติได้หรือว่าใครที่ยังอาจจะยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวอีก3เดือน ก็คงจะได้มีกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ฝากเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆวันนี้เอาไว้ด้วยเนาะก็สำหรับใครที่เดินทางอยู่ก็เดินทางอย่างระมัดระวังกันแล้วกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ใกล้จะถึงวันแล้วค่ะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะตอนนี้หลายท่านให้ความสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากทีเดียวครั้งนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครูนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะแล้วก็ที่สำคัญเลยบรมครูศรีครูเทพทุกพระองค์ค่ะที่เราได้ยกมือนะกราบขอพรกันไม่ว่าจะในช่วงของขาทุกยากนะหรือว่าต้องการกำลังอกกำลังใจเองก็ตามที่ผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลาปี 2-3 ปีเนี่ยบางท่านยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีในการไหว้ครูเลยนะคะฉะนั้นปีนี้นะคะจะบอกว่าพิธีค่อนข้างเข้มขลังมากจริงๆค่ะอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะท่านเป็นเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาเนี่ยเตรียมงานทุกขั้นตอนนะเพื่อต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะที่จะมาร่วมงานร่วมกันนะคะนอกจากที่จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้นะคะบรมครูศรีครูเทพแล้วเนี่ยก็จะมีการครอบเศียรบรมครูไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็รวมไปถึงนะคะบรมครูใหญ่ของเรานะคะพระพิราบนะเศียร5กษัตริย์ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้ที่เราทุกคนได้ร่วมใจน้อมใจกันนะคะสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ครั้งนี้เราจัดขึ้น2วัน
ันคือวันที่4เมษายนและ5เมษายนสถานที่นะคะก็ที่กัตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนั่นเองหลายๆคนรอคอยค่ะ1ปีมีครั้งหนึ่งที่เราจะมารวมพลกันนะคะกับศิษย์มีครูรวมไปถึงผู้ที่รักแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนนี้นะคะทุกท่านที่ลงทะเบียนก็จะได้รับวัตถุมงคลซึ่งเป็นรูปเหมือนนะรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าพ่อแก่บรมครูปู่ฤาษีนี่เองนะคะที่เราทุกคนได้น้อมสักการะบูชากันมาตั้งแต่การไหว้ครูปีแรกๆเลยนะครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้รับไปนะคะสักการะบูชากันที่บ้านกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องให้ลงทะเบียนเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะในเรื่องของการดูแลปีนี้นะคะทั้งทางทีมงานเองแล้วก็รวมไปถึงนะผู้ที่ได้มีส่วนร่วมกันก็ตั้งใจอยากจะดูแลทุกท่านน่ะให้ดีที่สุดด้วยนะเพราะว่าจะได้มาได้มีโอกาสได้เจอพูดคุยกันส่วนใครที่เป็นศิษย์มีครูกลุ่มใหม่ๆนะแฟนรายการใหม่ๆอยากจะให้ได้มีโอกาสได้มางานนี้ร่วมกันแต่ว่ารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพราะอีกไม่กี่วันแล้วล่ะนับวันรอคอยกันส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนะคะจะมาบอกในส่วนของเส้นทางการเดินทางรวมไปถึงรายละเอียดนะคะเบื้องต้นนะคะว่าเราต้องเจอกันกี่โมงพิธีจะเริ่มต้นประมาณกี่โมงบ้างนะคะก็เดี๋ยวประมาณช่วงใกล้ๆนะบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้แหละใครอยากที่จะไปร่วมงานกันรีบกดโทรศัพท์แล้วลงทะเบียนกันได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักลัคนาราศีอะไรชื่อสกุลรวมไปถึงเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันที่422-1606แล้วอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็สำหรับใครต้องการจะพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้024960493 024960494นะคะก็การลงทะเบียนนะ1ดวงชะตา1ท่านเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่24มีนาคม2558จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกระทิงวันหรือว่าวันแข็งก็คือดีถีกับเดือนตรงกันฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประกอบการมงคลนะครับหรือใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังด้วยประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ชีวิตไม่ได้ง่ายงานให้ระวังในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีนะครับคนที่ไม่ค่อยหวังดีหน้าอย่างหลังอย่างความไม่ซื่อสัตย์เช่นเดียวกันกับความรักหัวใจครับวันนี้มีโอกาสที่จะต้องห่างไกลจากคนที่ตัวเองรักคนโสดเองก็อย่าไปล้อเล่นกับไฟแต่เงินทองมิตรเก่าสหายเดิมวันนี้มีปัญหาช่วยได้ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องบริหารให้เป็นนะครับอย่ากอดอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวและที่สำคัญผ่องถ่ายงานไปแล้วเนี่ยมอบหมายอำนาจการตัดสินใจไปด้วยอย่ารวมศูนย์งานมันจะช้าส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ฝากอย่าทำอะไรตามอำเภอใจโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินในอนาคตพวกบัตรเครดิตสินเชื่อระวังจะทุกข์หัวใจวันนี้ใช้ความพยายามมากหน่อยครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้หาคนช่วยนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเน้นคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนวันนี้ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันนะครับระวังจะซื้อใจคนไม่ได้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนคนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรวันนี้เอื้อประโยชน์ได้ลาภผลจากคนรักแม้กระทั่งโสดเองวันนี้ก็จะมีลุกฟลุกในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอีกหนึ่งราศีฮะป้องกันความขัดแย้งกับบริวารสีเหลืองเข้ม
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอันนี้จะเป็นแบบหนึ่งก็คือถึงจะมีบริวารและคนรอบข้างอยู่แต่ดูเหมือนไม่ได้ดังใจฉะนั้นวันนี้ถ้าทำอะไรเองได้ให้ลงมือปฏิบัติแต่เงินทองและการลงทุนการเดินทางจะนำมาซึ่งโอกาสวงเล็บโอกาสที่ท้าทายหัวใจคุยกันให้น้อยๆฮะวันนี้มีโอกาสกระทบกระทั่งกันสูงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวิริยะอุตสาหะวันนี้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองขอให้ลงมือนะครับสีกรมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ความรักความสัมพันธ์โดยรวมผมใช้คำว่าลงตัวนะครับและที่สำคัญวันนี้คนมีครอบครัวมีโอกาสที่จะจัดแอคทิวิตี้หรือมีกิจกรรมใช้เวลาดีๆอยู่ด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของงานโดยเฉพาะคนทำธุรกิจวันนี้หมั่นสังเกตขวนขวายมีโอกาสจะได้เจอลู่ทางใหม่ๆที่เหมาะสมแต่เงินทองวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เป็นผู้ให้ทานให้ความช่วยเหลือขอให้ทำสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะฮะเสียสละแบ่งปันชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นทางกายภาพภูมิทัศน์สภาวะแวดล้อมโต๊ะทำงานสถานที่เนี่ยปัดกวาดให้สะอาดปรับปรุงให้มันเหมาะสมเอื้อประโยชน์ในแง่ของการสะดวกสบายสำหรับการใช้งานส่วนหัวใจไม่เด่นอย่าคาดหวังนะโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่เคยคุยกันเรื่องราวที่เคยให้ความสำคัญมาโดยตลอดคนเราไม่เหมือนกันฮะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนใครแม้กระทั่งคู่ของเราเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ล้มแล้วต้องรีบลุกสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของภารกิจที่มีความสำคัญเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับมอบส่งผ่านต่อยอดนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวแบบกงสีแต่สิ่งสำคัญวันนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะฮะส่วนเงินทองไม่ควรริเริ่มสิ่งใหม่ๆแบบปัจจุบันทันด่วนเริ่มได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้ประเมินสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อมก่อนตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพพรรณนามัยสำคัญนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วเหนื่อยนักก็พักก่อนครับเพราะงานบางอย่างอาจจะต้องรอให้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นระวังเผือกร้อนนะครับส่วนเงินทองกินคำเล็กๆเข้าออกให้ไวเน้นการทำกำไรระยะสั้นฉะนั้นวันนี้คงมุ่งประเด็นไปที่ส่วนต่างไม่ใช่เงินออมหรือเงินปันผลนะครับความรักหัวใจวันนี้ทายดีฮะมีโอกาสได้รับไฟเขียวจากผู้ใหญ่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าเน้นในเรื่องของงานด้วยนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะถ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่างานที่มีความพิเศษวันนี้เขาบอกว่าออกแรงเยอะๆนะครับส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ครับที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายการลงทุนหรือธุรกรรมที่ทำร่วมกับผู้อื่นมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เรื่องเงินทองต้องพร้อมที่จะปรับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะฮะอย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวทฤษฎีกับปฏิบัตินั้นบางครั้งก็อาจจะต้องปรับจูนบ้างหัวใจอย่ารีบร้อนวันนี้มองไกลมองอนาคตงานไม่น่าห่วงนะครับวันนี้โดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมมาดีหรือทำอะไรไว้สำรองล่วงหน้าวันนี้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้ครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับ
สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เน้นเรื่องคนนะครับการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของงานนะครับส่วนเงินทองทายดีครับมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องก็ไม่ติดความรักหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้จะได้รู้ฮะว่าหมู่หรือจ่าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะกันเหนียวแล้วกันฮะเสริมเสน่ห์สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เงินทองกับเรื่องงานมันมีหลายอย่างที่ล้อกันนะครับวันนี้อย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้รับอย่าลืมว่าเหรียญมี2ด้านเสมอในส่วนการลงทุนงานเองก็เช่นเดียวกันนะครับทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีก่อนให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะลักษณะงานประจำนะครับส่วนหัวใจวันนี้ให้หากันชนไม่ว่าการเข้าหาคนพิเศษนะเขาเรียกว่านกต่อแต่ว่ากันชนเนี่ยเวลามีปัญหาให้หาคนประสานครับสีถูกฉลอค่ะชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับอย่าตื่นเต้นถ้าพลาดในยาวนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ